สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราจับตาเอเชียตะวันออกค่ะดิฉันพัชรพรคามนาค่ะค่ะดิฉันพีภากรยำใหญ่นะคะค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังไลฟ์นะคะผ่าน Facebook ของสดานรมเรดิโอค่ะค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังนะคะก็สามารถฟังพวกเรานะคะได้ทุกวันศุกร์ตอนเช้านะคะเวลา 6:00 ถึง 6:30 ผ่านวิทยุสดานรม AM 1575ค่ะค่ะก็วันนี้เช่นเคยแล้วก็จะเป็นตอนที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังต่อจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะที่เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะคะและภริยาวันที่ 1-3 กันยายนที่ผ่านมาใช่ค่ะนะคะวันนี้เราก็จะนำผลการเยือนแล้วก็เกร็ดที่น่าสนใจนะคะนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะใช่ค่ะก็เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพร้อมด้วยภริยานะคะได้ให้การต้อนรับนายมุนแชอินค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนะคะและภริยานะคะในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะโดยผู้นำทั้งสองนะคะก็ได้ร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมแล้วก็ชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันก่อนที่จะมีการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กนะคะในห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะในภาพก็ถ้าเห็นก็จะเป็นการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะคะบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็เป็นพิธีทางการเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะในระดับแบบประมุขนะคะมาเยือนประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะหลังพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศแล้วเนี่ยนะคะก็ผู้นำทั้งสองท่านนะคะก็ได้มีการหารือข้อราชการเรียกได้ว่าเป็นการหารือข้อราชการเต็มคณะเพราะว่ามีทั้งรัฐมนตรีที่สำคัญของไทยเข้าร่วมแล้วก็ทางฝ่ายของเกาหลีใต้ด้วยนะคะในส่วนของไทยเนี่ยก็นอกจากมีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วใช่ไหมคะก็มีท่านนายกท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะท่านจุรินทร์ลักษณวิสิทธ์นะคะแล้วก็มีท่านดอนปรมัตถ์วินัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะท่านพุทธพงษ์ปุณกันต์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะท่านสุวิทย์เมษินทรีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนวัตกรรมนะคะและก็ยังมีท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะและท่านณัฐพลทิพย์สุวรรณนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะค่ะสำหรับในส่วนของฝั่งเกาหลีใต้นะคะก็นอกจากประธานาธิบดีมุนแชอินแล้วนะคะเขาก็มีนำทีมของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้นนะคะและรัฐมนตรีการค้ากระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและก็พลังงานนะคะมาหารือข้อราชการกันเต็มคณะนะคะซึ่งในการหารือนี้นะคะก็คือในเดี๋ยวในรายละเอียดหารือเรามาเล่าให้ฟังกันคือภายหลังเสร็จสิ้นการหารือเนี่ยก็มีการร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะจำนวนเนี่ย6ฉบับแล้วก็ร่วมกันแถลงข่าวที่ตึกสันติไมตรีนะคะในส่วนของการหารืออย่างเป็นทางการนะคะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็มีการหารือกันในหลายเรื่องทีเดียวนะคะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ต้อนรับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นี่นะคะเยือนไทยในโอกาสที่เป็นการเยือนทางการในฐานะแขกของรัฐบาลแล้วก็ถือว่าเป็นการเยือนของผู้นำเกาหลีใต้ในรอบ7ปีทีเดียวค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้นะคะก็ได้ช่วยยกระดับพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเชิงหุ้นส่วนระหว่างไทยเกาหลีใต้ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามนโยบายของทั้งสองประเทศนะคะคือการเยือนครั้งนี้มันมีความพิเศษก็คือเป็นการเยือนในรอบแบบ7 ปีของผู้นำเกาหลีใต้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงที่ไทยเองก็เป็นประธานอาเซียนด้วยนะคะใช่ก็การเยือนครั้งนี้ก็จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยให้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะ ใช่ค่ะในฐานะที่ทั้งสองประเทศเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะคะที่รอบด้านนะคะ ระหว่างกันนะคะ อันนี้ความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือกันมีในหลายเรื่องทีเดียวนะคะเริ่มด้วยจากความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเลยดีกว่านะคะคือทั้งสองฝ่ายนะคะก็เห็นพ้องต้องกันนะคะที่จะส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีการผลักดันนะคะการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคนะคะหรือ RCEP นะคะให้บรรลุข้อสรุปนะคะภายในปีนี้ค่ะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยินดีนะคะที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะคะและสำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนเกาหลีนะคะได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะค่ะความร่วมมือระบบรางแล้วก็ในด้านอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ใช่ค่ะและที่สำคัญก็คือในปีนี้เนี่ยทั้งไทยแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยก็จะมีการรื้อฟื้นการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทยเกาหลีใต้หรือเรียกสั้นๆว่าคอทคอมเนี่ยนะคะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นประธานก็จะมีการรื้อฟื้นกลไกหารืออันนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาดูว่าศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเนี่ยมีอะไรที่จะต้องร่วมกันดำเนินการต่อไปนะคะค่ะซึ่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนี้นะคะอยากจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นนิดนึงว่าในส่วนในการหารือเนี่ยนะคะทั้งสองฝ่ายเองก็เห็นพ้องต้องกันว่าในช่วงปัจจุบันนี้เนี่ยสภาวะโลกของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับเศรษฐกิจที่ผันผวนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบจากสงครามการค้าค่ะไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยก็เลยต้องมานั่งดูกันนะคะว่า เราจะหาโอกาสแล้วก็เพิ่มการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคมากขึ้นอย่างไรนะคะใช่ค่ะรวมไปทั้งเรื่องของการผลักดันเรื่องอาเซบเมื่อกี้นี้ที่คุณพัชรพรได้พูดไปใช่ค่ะในเรื่องของข้อตกลงเรื่องของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเป็นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจด้วยนะคะค่ะและที่สำคัญเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเกาหลีใต้เนี่ยเข้ามาลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะคะซึ่งในการเยือนครั้งนี้ก็มีการลงนามความร่วมมือกันนะคะระหว่าง EEC ใช่ไหมคะใช่แล้วก็สำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนของเกาหลีค่ะก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์อันนึงของการเยือนที่สำคัญในแง่ของด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะใช่ค่ะและที่สำคัญคือเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็สนใจเข้ามาลงทุนโครงการไฟฟ้ารถไฟฟ้ารางเบานะคะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของไทยแล้วก็คือเพื่อที่จะขับเคลื่อนในประเด็นที่มันมีความตกลงในเรื่องของความร่วมมือระบบรางอะไรร่วมกันไว้เนี่ยให้มีความเป็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะต่อมาในเรื่องของการเมืองความมั่นคงแล้วก็การทหารใช่ค่ะก็คือทั้งสองฝ่ายนะคะก็เห็นพ้องนะคะที่จะกระชับความสัมพันธ์ค่ะและแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีการพัฒนากลไกหารือทวิภาคีทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันนะคะโดยทั้งสองฝ่ายนะคะก็ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีชั้นความลับร่วมกันก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความไว้เนื้อเชื่อใจกันของทั้งสองประเทศค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็การแลกเขาเรียกอะไรการแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องของการเยือนเรื่องของกลไกหารือทางยุทธศาสตร์ในความร่วมมือด้านการเมืองนี้นะคะโดยเรื่องความตกลงที่เมื่อกี้ที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีชั้นความลับเนี่ยมันสะท้อนถึงความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นะคะในแง่ของการเมืองความมั่นคงการทหารนะคะค่ะในส่วนของความร่วมมือระดับประชาชนอันนี้ก็สำคัญมากเลยนะคะใช่ค่ะทั้งสองฝ่ายนะคะก็มีความยินดีนะคะที่จะต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันนะคะซึ่งความร่วมมือในระดับประชาชนนะคะถือเป็นรากฐานที่มั่นคงนะคะแล้วก็โดดเด่นนะคะความร่วมมือก็จะเป็นในเรื่องของ
ของความร่วมมือด้านภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะการจัดตั้งศูนย์ศึกษาเกาหลีในไทยและก็การเรียนการสอนภาษาเกาหลีในไทยนะคะและการพบกันในครั้งนี้นะคะก็ยังได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลีนะคะรวมถึงนะคะยังได้มีการสนับสนุนให้แรงงานไทยนะคะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายภายใต้กรอบความร่วมมือว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานเกาหลีใต้ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติค่ะค่ะเรื่องแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะประเด็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นะในระดับประชาชนเลยทีเดียวนะคะคือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้ย้ำกับท่านประธานาธิบดีมุนแชอินนะคะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยสนับสนุนให้แรงงานไทยไปทำงานในเกาหลีใต้เนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะภายใต้กรอบความร่วมมือที่มีกันอยู่นะคะเรื่องของเมื่อกี้นี้เรื่องของ MOU การจัดส่งแรงงานไปทำงานในเกาหลีใต้เนี่ยตามระบบการจ้างงานต่างชาติระหว่าง2ประเทศที่มีอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยไทยกับเกาหลีใต้ก็พร้อมที่จะร่วมมือกันแก้ไขกันนะคะให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าการมีแรงงานไทยไปทำงานถูกต้องเนี่ยแรงงานก็จะได้สวัสดิการที่ควรจะได้ด้วยอ่ะแล้วก็ทำงานแบบมีความสุขไม่ต้องหลบๆซ่อนๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญอีกอันนึงนะคะใช่ค่ะต่อมาเรื่องของความร่วมมือในระดับภูมิภาคก็ในปีนี้นะคะก็ครบรอบนะคะ30ปีความสัมพันธ์อาเซียนเกาหลีใต้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยินดีนะคะที่ทางเกาหลีใต้นะคะจะสนับสนุนบทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียนและเป็นการกลางอาเซียนนะคะแล้วก็จะได้เป็นประธานร่วมนะคะประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีในการประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีใต้สมัยพิเศษครั้งที่3ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ที่ปูที่นครปูซานนะคะที่เกาหลีใต้นะค่ะก็ถือว่าในแง่ความร่วมมือระดับภูมิภาคเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไทยกับเกาหลีใต้ก็ให้ความสำคัญด้วยนะคะเกาหลีใต้เองก็สนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนนะคะแล้วก็ความเป็นแกนกลางของอาเซียนด้วยนะคะในปีนี้เป็นปีครบรอบ30ปีความสัมพันธ์อาเซียนเกาหลีเนี่ยไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นประธานร่วมกันในการประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีใต้สมัยพิเศษครั้งที่3นะคะในเดือนพฤศจิกายนที่ปูซานนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปด้วยนะคะนอกจากนี้อีกประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ยินดีตอบรับนะคะเข้าร่วมในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMEX หรือที่เราเรียกกันว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ3แม่น้ำก็คือแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำโขงนะคะซึ่งไทยเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มกอบความร่วมมือนี้ขึ้นมาเมื่อปี2546นะคะก็เดี๋ยวไทยกับเกาหลีใต้จะมาร่วมมือกันในกรอบนี้แล้วก็คงจะมีการจัดทำแผนความร่วมมืออะไรที่เป็นรูปธรรมกันหลังจากนี้ต่อไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันนึงที่เราสามารถทำให้เกาหลีใต้เข้ามาร่วมมือกับไทยในการพัฒนาในภูมิภาคนี้นะคะทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะต่างๆนานานะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยนะคะค่ะในช่วงแถลงข่าวเนี่ยนะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ท่านประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยได้แถลงข่าวนะคะในส่วนของฝ่ายไทยเนี่ยจริงๆท่านนายกก็ได้แถลงข่าวในส่วนที่เราได้มีการหารือกันไปเมื่อกี้ที่เราได้เรียนท่านผู้ฟังไปนะคะแต่ว่าในส่วนของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ท่านก็มีการแถลงข่าวแล้วก็มีสาระสำคัญประมาณ 2-3 ประเด็นด้วยกันนะคะใช่ค่ะท่านก็เน้นย้ำว่าการเยือนครั้งนี้เป็นสำคัญใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่นะคะความสัมพันธ์ทางหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นะคะและท่านนะคะก็เห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์นะคะให้มีพลวัตครอบคลุมในทุกมิตินะคะเพื่อที่จะมีความพร้อมนะคะในการรับมือกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่มีความท้าทายมากขึ้นค่ะค่ะโดยประเด็นที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ให้ความสำคัญนะคะประมาณ3ประเด็นในช่วงการแถลงข่าวหลังจากการหารือข้อราชการทางการแล้วนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4หรือว่า 4.0 นั่นเองอุตสาหกรรม 4.0 นะคะโดยก็จะร่วมกันกับไทยเนี่ยค่ะเตรียมความพร้อมในแง่ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในอนาคตค่ะ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำนะคะและการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเกาหลีใต้นะคะพร้อมที่จะผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ของไทยนะคะซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่หรือ New Southern Policy ของเกาหลีใต้ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประสานกันในแง่นโยบาย Thailand 4.0 แล้วก็ New Southern Policy ซึ่งถือว่าในแง่ระดับรัฐบาลนโยบายเนี่ยแบบเห็นพ้องต้องกันละที่เราจะร่วมมือกันในการนำไปสู่นำพาประเทศไปสู่การพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 นะคะใช่ค่ะประเด็นที่2ล่ะคะประเด็นที่2นะคะจะเป็นประเด็นในเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะคะให้มีความใกล้ชิดมากขึ้นค่ะโดยท่านนะคะเห็นว่าความสัมพันธ์ของประชาชนนะคะเป็นการวางรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศทั้ง2ค่ะค่ะในส่วนข้อ3เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของความร่วมมือด้านแบบสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงนะคะเพราะว่าท่านประธานดีมุนแชอินก็ท่านยินดีมากเลยที่ไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยได้ลงนามความตกลงเรื่องของการคุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับร่วมกันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็ของโลกด้วยนะคะพร้อมกับขอบคุณทางท่านนายกรัฐมนตรีของเราด้วยนะคะที่สนับสนุนนโยบาย New Southern Policy ของเกาหลีใต้อย่างหนักแน่นนะคะแล้วก็ท่านก็รอคอยว่าจะได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีใต้สมัยพิเศษครั้งที่3ที่นครปูซานที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากที่มีการแถลงข่าวแล้วท่านนายกรัฐมนตรีของเราแล้วก็และภรรยานะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติกับท่านประธานาธิบดีเกาหลีใต้และภรรยาที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะค่ะค่ะและในช่วงบ่ายนะคะคือเท่าที่ทราบเนี่ยท่านประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็มีกำหนดการที่จะไปพร้อมกับนายกของเรานะคะไปร่วมงานเขาเรียกว่าเป็น Business Forum ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็น Thailand Korea Business Forum นะคะที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะหรือ BOI นะคะแล้วก็ได้ร่วมกันนะคะกับหอการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐเกาหลีค่ะค่ะอ๋อแต่ก่อนที่จะไปที่ Business Forum นิดนึงก่อนเมื่อกี้เราติดไว้นิดนึงว่าความตกลง6ฉบับที่ไทยกับเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามกันเดี๋ยวเรามาเล่าสั้นๆนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเข็มทิศอันนึงที่ไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยให้ความสำคัญว่าในอนาคตในช่วงระยะเวลาจากนี้เนี่ยเราจะร่วมมือกันในเรื่องใดนะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะเป็นความเข้าใจบันทึกความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะระหว่างไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใช่ค่ะเรื่องที่2นะคะจะเป็นบันทึกความเข้าใจในเรื่องของการศึกษาภาษาเกาหลีนะคะระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้ค่ะใช่ฉบับที่3เนี่ยเป็นเรื่องของความร่วมมือเมื่อกี้ที่เราพูดกันหลายครั้งก็คือเรื่องของความตกลงเรื่องการคุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับร่วมกันนะคะค่ะฉบับที่4นะคะจะเป็นเรื่องของความเข้าใจระหว่างกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้นะคะแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทยค่ะเพื่อที่ร่วมกันที่จะจัดทำความร่วมมืออุตสาหกรรม 4.0 ค่ะอันนี้ถือเป็นอันที่สำคัญอันที่เลยนะคะอันความตกลงฉบับที่5นะคะก็เป็นเรื่องของการต่ออายุบันทึกความเข้าใจเรื่องของความร่วมมือระบบรางระหว่างคมนาคมของเรานะคะกับกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งของเกาหลีใต้ค่ะค่ะแล้วก็ฉบับที่6นะคะฉบับสุดท้ายจะเป็นเรื่องของความร่วมมือนะคะในสาขาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกระทรวงดิจิทัลของไทยนะคะกับกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งของทางเกาหลีใต้ค่ะอืมโอเคถ้างั้นในต่อมาเราเข้ามาเรื่องของ Business Forum เลยดีกว่านะเรื่องนี้ก็น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าครั้งนี้ที่ท่านประธานาธิบดีมุนแจอินเดินทางมาเยือนเนี่ยนะคะนำคณะนักธุรกิจเกาหลีเนี่ยเป็นนักธุรกิจชั้นนำกว่า100บริษัทรวมแล้วประมาณ200กว่าคนนะคะมาเยือนไทยมาหาลู่ทางการค้าการลงทุนและงานหนึ่งที่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญในแง่ของการค้าการลงทุนก็คือเรื่องของงานไทยงานสัมมนา Thailand Korea Business Forum นะคะซึ่งจัดโดย BOIกับหอการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ใช่ไหมคะค่ะซึ่งในงานนี้มีนักลงทุนจากเกาหลีใต้บวกนักลงทุนไทยเนี่ยรวมแล้วประมาณ600กว่าคนนะคะที่เข้ามาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่
ค่อนข้างได้รับความสนใจมากจากนักลงทุนไทยด้วยนะคะค่ะในงานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีและท่านประธานาธิบดีมุนแชอินก็ได้มีการกล่าวปาฐกถานะคะในให้ความสนใจอะไรประเด็นต่างๆที่ได้พูดถึงเนี่ยนะคะอย่างเช่นอันแรกก็คือท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีละในการเยือนครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งสำคัญของท่านประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะคะรวมทั้งนำนักธุรกิจไทยเนี่ยมานักธุรกิจเกาหลีใต้นักธุรกิจเกาหลีใต้เนี่ยมาพร้อมกับคณะด้วยนะคะเป็นบริษัทที่ชั้นนำทั้งนั้นเลยก็ถือว่าเป็นการแสดงเห็นว่านักลงทุนจากเกาหลีใต้เนี่ยให้ความสำคัญกับการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจแล้วการลงทุนของกับไทยมากเลยนะคะแล้วก็ท่านนายกนะคะก็ยังได้ชื่นชมนโยบายมุ่งใต้ใหม่นะคะที่มุ่งขยายความร่วมมือด้านต่างๆมาสู่ภูมิภาคอาเซียนนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะในฐานะสมาชิกอาเซียนแล้วก็ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้นะคะเห็นว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยมีความสำคัญนะคะต่อภูมิภาคในเรื่องของการสร้างประโยชน์ร่วมกันในอนาคตนะคะโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของเกาหลีใต้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะด้วยความที่เกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่โดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะนักลงทุนเกาหลีนะคะจึงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่สำคัญนะคะที่ไทยก็พยายามจะดึงดูดให้เข้ามาลงทุนใช่ไหมคะคราวนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ำประเด็นในแง่ของเรื่องของนโยบาย Thailand 4.0 นะคะว่าคือเป็นการเน้นย้ำให้นักลงทุนเกาหลีใต้ที่เดินทางร่วมคณะกับท่านประธานาธิบดีมาเนี่ยให้เขาเรียกอะไรนะ เห็นความสำคัญแล้วก็มีความมั่นใจกับนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของไทยนะคะด้านหนึ่งเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่านโยบายไทยรัฐบาลเองก็พยายามที่จะมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจหนึ่งก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำของประชากรใช่ไหมของคนในประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันก็ต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนผ่านประเทศเนี่ยให้เข้าไปสู่ยุคดิจิทัลให้ได้นะคะใช่รัฐบาลเนี่ยจึงกำหนดนโยบายในแง่ของ Thailand 4.0 เนี่ยซึ่งจะมุ่งการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมใช่ค่ะนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลนะคะก็คิดว่าเรานะคะจะต้องใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งอันเป็นยุทธศาสตร์ของเรานะคะอย่างเต็มที่ค่ะจึงได้มีการเร่งลงทุนนะคะในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ค่ะเพื่อที่จะเสริมความโดดเด่นในด้าน connectivity นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบคมนาคมขนส่งนะคะพลังงานท่าเรือสนามบินแล้วก็โครงข่ายดิจิตอลนะคะควบคู่ไปกับการสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะที่เน้นการเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไบโอนะคะไบโออีโคโนมีค่ะที่เป็นการใช้สินค้าเกษตรเป็นพื้นฐานนะคะ ในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตนะคะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมไปถึงอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี้ที่ไทยกำลังจะสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะนักลงทุนเกาหลีเนี่ยนะคะที่เขามีศักยภาพเนี่ยเราก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เนี่ยพัฒนาขึ้นมาให้เป็นฐานการลงทุนที่มีความพร้อมนะคะทั้งในเรื่องของระบบคมนาคมและโลจิสติกนะคะมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับในแง่ของการวิจัยแล้วก็พัฒนาการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนการสร้างเมืองใหม่ที่เราเรียกกันว่าสมาร์ทซิตี้ด้วยนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท่านนายกพูดใน Business Forum ให้กับนักลงทุนเกาหลีใต้ให้มีความเชื่อมั่นในสิ่งต่างๆที่รัฐบาลได้ทำลงไปนะคะว่าจะสามารถรองรับการลงทุนของนักลงทุนเกาหลีใต้ได้แน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็ยังได้เร่งเดินหน้าพัฒนาบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในสาขาใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศยานค่ะด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะคะด้านดิจิตอลขั้นสูงนะคะรวมถึงนะคะยังมีการยกระดับทักษะแรงงานครั้งใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมค่ะผ่านการส่งเสริมให้เกิดสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางนะคะแล้วก็ยังมีการดึงเอกชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้วยค่ะค่ะคือประเด็นต่างๆที่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่ๆพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ่นยนต์อัตโนมัติอากาศยานนวัตกรรมต่างๆร่วมวิจัยแล้วก็พัฒนาเนี่ยนะคะท่านนายกท่านก็พูดว่าประเด็นทุกสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ย
เป็นจุดแข็งของเกาหลีใต้ทั้งนั้นเลยนะคะคือเกาหลีใต้เนี่ยมีความสามารถในเชิงเทคโนโลยีแล้วก็ประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมนะคะที่มีความโดดเด่นแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสูงในระดับนานาชาติทีเดียวนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศของเรามากเลยนะในทางกับการไทยก็ในฐานะที่เป็นประเทศที่เป็นถือได้ว่าเป็นประตูที่เข้าสู่อนุภูมิภาคเลยเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยก็น่าจะคือน่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการจากเกาหลีใต้ที่ต้องการที่จะย้ายฐานการผลิตเนี่ยเข้ามาสู่ภูมิภาคนะคะโดยนำอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามานะคะที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้ไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แบบเป็นรูปธรรมได้จริงๆนะคะปัจจุบันนี้รัฐบาลของทั้งสองประเทศก็พยายามที่จะสนับสนุนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็นักลงทุนเกาหลีใต้จากงาน Business Forum ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นงานที่สร้างความเชื่อมั่นในแง่ของนโยบายในแง่ของความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภคทั้งหลายใช่ไหมคะที่จะเตรียมการรองรับการลงทุนจากนักลงทุนเกาหลีใต้มานะคะก็ถือว่าเป็นงาน Business Forum ที่แบบน่าสนใจมากเลยนะคะใช่ค่ะในของ BOI ที่จัดเนี่ยนะคะ BOI หลังจาก Business Forum เขาก็มีการลงนามความร่วมมือกันระหว่าง BOI กับหอการค้าและอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้นะคะ KCCI นะคะ Korea Chamber of Commerce and Industry นะคะเนื้อหาความร่วมมือเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการเหมือนกันนะคะมีประมาณ5รายการใช่ไหมคะก็มีเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายส่งเสริมการลงทุนโอกาสการลงทุนขั้นตอนการลงทุนในเกาหลีและไทยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะก็คือจะรวมไปถึงผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็สตาร์ทอัพนะคะอันนี้น่าสนใจแล้วก็มีการจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันทางด้านธุรกิจนะคะเช่นกิจกรรมการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจค่ะค่ะอันที่3เนี่ยน่าสนใจมากเป็นความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็การฝึกอบรมบุคลากรนะคะสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเกาหลีแล้วก็ไทยเช่นอุตสาหกรรมดิจิทัลนะคะยานยนต์ไบโอเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมหุ่นยนต์นะคะค่ะเรื่องที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือในการจัดคณะนักการลงทุนนะคะมีการจัดสัมมนาด้านการลงทุนหรือว่าทำกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับนักธุรกิจทั้ง2ฝ่ายค่ะค่ะในส่วนข้อความร่วมมืออันที่5ที่ BOI จะร่วมมือกับหอการค้าของเกาหลีเนี่ยนะคะเขาก็จะพยายามที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ฝ่ายนะคะรวมทั้งการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่เอื้ออำนวยให้เกิดการลงทุนจริงที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเลยนะคะค่ะเรามีเกร็ดเล็กๆน้อยๆในช่วงท้ายนิดนึงนะคะว่าในช่วงที่ก่อนงานแถลงข่าวแถลงข่าวการเยือนของท่านประธานาธิบดีมูนแชอินนะคะแล้วก็พร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีเหตุการณ์ที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนที่อยู่ภายในห้องแถลงข่าวด้วยนะคะโดยก่อนแถลงข่าวเนี่ยท่านประธานาธิบดีมูนแชอินก็มีการทักทายกับผู้สื่อข่าวว่ามีการทักทายเป็นภาษาไทยสวัสดีครับนะคะก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สื่อข่าวไทยได้มากเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็ท่านก็บอกว่าในช่วงที่ท่านดีใจมากเลยที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้เพราะว่าท่านได้เคยพูดไว้ใช่ไหมคะว่าจะเยือนอาเซียนให้ครบ10ประเทศตลอดเวลาการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยนะคะโดยการเยือนสายเยือนเดินสายเยือนอาเซียนโดยเริ่มที่ประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความหมายมากทีเดียวเพราะว่าได้ทำตามสัญญาที่ได้สัญญาไว้แล้วนะคะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอื่นๆที่น่าสนใจก็คือในช่วงหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวร่วมใช่ไหมคะท่านประธานาธิบดีมุนแชอินและภริยาท่านก็ได้พบกับอดีตทหารร่วมรบสงครามเกาหลีค่ะในระหว่างปี1953ซึ่งอันนี้เป็นความร่วมมือเป็นประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไทยกับเกาหลีก็ตระหนักว่ามันเป็นความใกล้ชิดแนบแน่นประการหนึ่งนะคะในความร่วมมือนะคะที่ไทยก็ส่งทหารเข้าไปร่วมรบในสงครามเกาหลีด้วยนะคะโดยท่านประธานาธิบดีก็ได้เดินทักทายกับท่านนะใช่ไหมคะท่านมุนแชอินนะคะก็ได้เข้าไปกล่าวทักทายนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณทหารผ่านศึกที่ร่วมรบนะคะและยังได้มอบเหรียญสันติภาพและของที่ระลึกกับตัวแทนทหารผ่านศึกทั้ง10ท่านและทายาทอีก2ท่านนะคะโดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะค่ะก็เป็น
เรื่องของความร่วมมือในด้านที่เกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยทุกคนก็ยังรู้จักยังนึกถึงเหตุการณ์นี้อยู่นะคะก็ถือว่าเป็นรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีทีเดียวนะคะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการและหวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับสาระดีๆของรายการของเราในวันนี้นะคะก็ขอฝากเว็บไซต์เว็บไซต์ eastasiawatch.in.th นะคะหรือว่าใน Facebook นะคะเซิร์ชคำว่าจับตาเอเชียตะวันออกค่ะค่ะพวกเราก็จะแชร์บทความและข่าวที่น่าสนใจเรื่อยๆนะคะค่ะก็ขอให้ติดตามกันนะคะวันนี้เราสองคนก็ขอลากันไปก่อนนะคะพบกันในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปละค่ะสวัสดีค่ะ